นี้ก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนเพื่อนๆใช้เทคโนโลยีนะครับง่ายๆด้วยมือถือของเรานะครับสอนใช้โปรแกรมง่ายๆนะครับที่ผมแชร์ไปหน้า Facebook ผมแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมขอแชร์ออกไปอีกใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรับรองว่าวันนี้เพื่อนๆได้เทคนิคดีๆแน่ๆใครเข้ามาแล้วก็สามารถทักทายกันได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อสัญญาณเข้าใหม่นี่นะครับวันนี้เราจะใช้โปรแกรมนี้โฟโต้รูมนะครับเดี๋ยวผมเปิดหน้า Facebook ผมก่อนที่ผมแชร์ไปหน้า Facebook ผมนะครับโปรแกรมนี้นะครับโฟโต้รูมที่มีสัญลักษณ์ตัว R เนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยเพื่อนๆเข้า Facebook ผมก็กดลิงก์นี้ได้เลยนะครับ Photo Room สามารถดาวน์โหลดได้ใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะครับเป็นโปรแกรมฟรีนะครับหรือแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้งานกันเยอะผมแนะนำซื้อคุ้มกว่านะครับแต่ไปโปรแกรมนี้มันก็เป็นโปรแกรมฟรีเหมือนกันใช้งานได้สะดวกรวดเร็วนะครับแต่ถ้าจะซื้อก็ได้ซื้อก็ไม่เท่าไหร่มั้งเนี่ยที่หน้า Facebook ผมนะครับกันเมศที่ผมโพสต์ลงไปใครอยากเรียนรู้เทคนิคขั้นสูงในการพิสูจน์ด้วยเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวอย่างมือถือที่ใครๆก็สามารถใช้ได้แค่เสียเวลาไม่ถึง10นาทีโดยการใช้โปรแกรมแบบง่ายๆนะครับที่ทุกคนก็สามารถพิจารณาได้โดยง่ายเคล็ดลับนี้ง่ายๆสำหรับพระเหรียญนะครับใครอยากเรียนรู้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับที่ผมโพสต์เอาไว้เนี่ยแล้วก็โปรแกรมที่ใช้ก็คือ Photo Room นะครับโปรแกรมนี้สามารถกดลิงก์หน้า Facebook ผมได้เลยนะครับหรือจะไปค้นหาใน Play Store ก็ได้นะครับพิมพ์ไปเลย Photo Room นะครับนี่นะครับ Photo Room แอปที่มีตัว Pสีชมพูนะครับแล้วมีหางตัว R ออกมาสีฟ้าแอปนี้เลยนะครับอ
โฟโต้รูมแอปเดียวเลยนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดแอปมาแล้วนะครับเปิดแอปมาอันนี้ผมถ่ายทอดด้วยแท็บเล็ตนะครับวางในแนวนอนแต่เพื่อนๆมีโทรศัพท์มือถือมันก็ใช้หน้าตาเดียวกันอะสมมติเราได้มาเปิดโปรแกรมมาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วจะมีคำสั่งเห็นนะอ่ะเดี๋ยวผมกลับไปที่หน้าแรกก่อนโอเคอันนี้คือหน้าแรกนะครับจะมีคำสั่งเริ่มต้นสร้างชิ้นงานนะครับแล้วก็ที่ตัวบวกสีน้ำเงินเริ่มต้นจากภาพถ่ายนะครับอันนี้ขึ้นมาแล้วก็มีชุดโหมดแก้ไขจิ้มมานี่นะครับเวลาจะใช้งานสมมุติว่าเราถ่ายรูปอะไรมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมหรือว่าค้นหารูปจากแหล่งเรียนรู้ที่ไหนก็ได้นะครับผมอย่างผมจะเปิดในเว็บผมนะครับก็บอกแล้วว่าทุกวันนี้สื่ออยู่ในมือเราทั้งหมดนะครับเราจะดึงภาพเรียนรู้มายังไงนะครับเดี๋ยวเอา VIP ดีกว่าของผมสมมุติว่าเนี่ยผมจะเอาพาร์ทที่ไม่ผ่านกับพาร์ทที่ผ่านการตรวจนะมาเทียบกันให้เห็นเลยนะครับโดยใช้เทคโนโลยีสมมติผมได้ภาพได้ภาพแบบนี้มานะครับแต่เนี่ยเดี๋ยวของเว็บผมอ่ะตอนนี้ยังมีปัญหาเรื่องการถ่ายภาพอยู่นะครับไอ้รูปเล็กๆเนี่ยยังมีปัญหาอยู่แต่ว่าภาพถ่ายภาพเล็กผมจะไม่ค่อยให้รายละเอียดกับพระองค์ที่ไม่ผ่านนะครับเราได้สมมติว่าตอนเนี้ยเราไปเปิดใน Facebook ของเพื่อนๆคนไหนก็ได้ที่มีรูปภาพพระโชว์ขึ้นมานะครับเราก็เซฟตอนนี้ผมจะแคปหน้าจออันนี้เราแคปหน้าจอแล้วนะครับพอแคปหน้าจอปุ๊บสิ่งต่อมาเดี๋ยวผมจะแคปไว้2ภาพเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องใช้ซ้ายและขวาผมแคปไว้2ภาพนะครับแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้หลวงปู่ทวดปี08ใช่ไหมอ๋อ03โอเคนี่นะครับอันนี้03นะจ้ะอ
หน้าหลักก่อนผมหาในเว็บผมเลยรุ่น3รุ่น3ไม่มีใครมาลงทะเบียนเดี๋ยวผมขอดูหน้า VIP08-2500อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาของผมเลยก็ได้เดี๋ยวมันจะช้านะครับศูนย์สามตรงนี้นะครับนี่เพื่อนๆก็เดี๋ยวผมเอามันต้องถ่ายลืมถ่ายเดี๋ยวดูในเครื่องก่อนนะครับว่ามีถ่ายเก็บไว้ไหมแป๊บหนึ่งอาจจะฉุกละหุกเพราะว่าผมไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้จัดทำเอกสารเตรียมไว้ก่อนนะครับอ่ะเอานี้แล้วกันเหรียญ2,500นะครับได้เห็นชัดหน่อยสมมติว่าผมถ่ายเหรียญนี้ลงไว้ในโทรศัพท์ผมแล้วนะครับไม่ผ่าน 2,500 เน็ตดาวโอเคเน็ตกลับมาปกติยังครับเมื่อกี้ผมเอา 2,500 ใช่ไหมทีนี้ผมเอามาเทียบนะครับเน้นรูปถ่ายทุกองค์ต้องมีความคมชัดนะครับเนี่ยผมแคปหน้าจอนี่ผมแคปนะผมแคป2รูปนะครับเพราะว่าอะไรทำไมถึงแคป2รูปเพราะว่าจะมีรูปถ่ายด้านหน้ากับด้านหลังถูกไหมเราไปเปิดใน Facebook ของใครก็ได้นะครับแล้วเขาจะมีลงรูปเอาไว้เราสามารถเก็บเซฟเข้ามาในเครื่องได้ถูกไหมแต่ผมจะไม่ทำอย่างนั้นถ้าผมทำอย่างนั้นเหมือนผมไปประจานเพราะผมบอกแล้วว่ามันจะมีข้อกฎหมาย PDPA อยู่นะครับผมยืนทำทุกอย่างบนพื้นฐานของข้อกฎหมายอยู่นะครับพอเราได้ตรงนี้มาอันเนี้ยเป็นพระที่เอามาลงทะเบียนที่ผมนะไม่ผ่านนะครับเซฟไว้แล้วอ
อันนี้ผมทำการเซฟไว้แล้วนะครับ2รูปนี้นี่กับนี่นะครับแล้วเดี๋ยวมาใช้โปรแกรม Photo Room กันทีนี้เราเปิดโปรแกรม Photo Room เมื่อกี้ที่เราเริ่มต้นพระที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับเราเข้าไปแก้ในแกลเลอรี่ก่อนนะครับที่เราโหลดมาเมื่อกี้นี้ผมแคปหน้าจอมาใช่ไหมผมบอกแล้วผมแคปหน้าจอนี้มารูปแรกเราตัดนี่นะครับตัดพอตัดเสร็จปุ๊บกดบันทึกนี่เราตัดเสร็จแล้วนะครับรูปที่1รูปที่2ด้านหลังกดบันทึกรูปที่2นี่เราทำการเซฟภาพแล้วก็ตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับ2รูปนะครับหน้ากับหลังแล้วตอนนี้เรามาใช้โปรแกรม Photo Room นะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ซื้อที่เป็นตัวที่จ่ายตังค์นะถ้าใช้เป็นตัวฟรีเนี่ยมันจะให้แก้ไขได้ทีละภาพนะครับก็คืออันแรกสร้างชิ้นงานเนี่ยเรามากดเริ่มต้นนะครับแล้วรูปที่เราเมื่อกี้ทำการตัดภาพมาอันนี้เราตัดมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพอตัดมามันขึ้นอย่างนี้ปุ๊บลงข้างหลังเป็นโปร่งใสนะครับพอโปร่งใสปุ๊บตรงเนี้ยมันจะมีเขียนว่าแทรกนะครับกดแทรกนะแล้วไปที่แกลเลอรี่เปิดแกลเลอรี่นะครับแล้วเมื่อกี้พระที่ผมได้ทำการลงเอาไว้นะครับเดี๋ยวที่ถ่ายรูปอยู่นี่เขาจะตัดพื้นหลังให้ใช่ไหมครับทีนี้นี่เห็นไหมมันจะมาซ้อนกัน2รูปนะครับสามารถขยายเทียบตำหนิเห็นนะได้เบื้องต้นนะครับหรือขยับย่อรูปนี้ให้เล็กลงแล้วก็ย่อรูปนี้ให้เล็กลงนะครับเดี๋ยวผมจะจัดเรียงนี่ใกล้เคียงนะครับพอใกล้เคียงกันอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับหรือเราจะวางซ้ายและขวาก็ได้แต่ถ้าเป็นผมนะผมจะวางอย่างนี้จะเห็นชัดหน่อยนี่ระวังซ้ายขวาเห็นไหมครับพอวางซ้ายขวาปุ๊บนะกดเสร็จสิ้นนะครับแล้วส่งออกบันทึกรูปแรกเราทำเสร็จแล้วมาทำรูปที่2ต่อย้อนกลับให้หมดนะครับกลับมาเริ่มต้นถ่ายต่อเมื่อกี้เราด้านหน้าเสร็จไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปด้านหลัง
ใช้โฟโต้รูมเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเป็นโปร่งใสมาอย่างนี้แทรกเปิดแกลเลอรี่นี่นะครับตัดเหมือนกันเห็นนะทีนี้เราก็หมุนเนี่ยขยายให้มันใกล้เคียงกันก็ได้หรือว่าขยายให้เท่ากันก็ได้นะครับด้วยสายตาของเราเองแล้วกดเซฟต่อบันทึกไปยังแกลเลอรี่แค่นี้รูปก็จะมาโผล่ในแกลเลอรี่เห็นไหมครับแล้วเราทำการปรับให้อยู่ในแนวนอนแค่นี้เราก็สามารถเทียบซ้ายขวาได้แล้วดูว่าความคมชัดองค์ไหนมีความคมชัดมากกว่ามีรายละเอียดมากกว่านะครับสามารถดูได้สามารถเทียบเคียงได้ดูงานได้เลยว่างานของใครงานถอดหรือไม่ถอดนะครับนี่คือเบื้องต้นเนี่ยง่ายไหมครับอย่างที่ผมทำมาแล้วนะครับเห็นอะไรแป๊บๆไหมครับอยากรู้นะครับวิธีการผมบอกแล้วว่าเราทำทุกอย่างถูกต้องชัดเจนนะครับแล้วก็สอนให้ทุกคนเนี้ยรู้จักใช้เทคโนโลยีง่ายๆด้วยมือถือนะครับก็สามารถที่จะพิจารณาได้อย่างถี่ถ้วนแล้วถูกไหมอย่างเนี้ยมาเราก็ภาพอาจจะไม่ชัดแต่ว่าเนี่ยคือเบื้องต้นก็สามารถมองออกได้แล้วว่าเหรียญไหนเป็นเหรียญเป็นแบบไหนนะครับเพราะว่าบอกแล้วทุกวันนี้เทคโนโลยีในการถ่ายภาพลงใน Facebook ทุกคนก็ชัดอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ของผมภาพที่พระที่ลงประมูลนะครับจะมีการถ่ายสตูนะครับก็จะมีการแก้ไขภาพให้มีความชัดเจนมากขึ้นอย่างเดี๋ยวเข้าไปดูที่เว็บประมูลอันนี้เว็บประมูลนะครับผมเข้าใช้งานก่อนอันนี้เว็บประมูลนะครับอย่างพระที่ลงเนี่ยนี่นะครับอันนี้เราจะแก้ไขภาพเรียบร้อยหมดแล้วให้เป็นภาพที่ถ่ายจากสตูนะครับแล้วพระองค์ไหนที่จะแก้ไขเนี่ยเดี๋ยวผมอนาคตเร็วๆนี้เดี๋ยวผมขอเซตกล้องเอาไว้ถ่ายตัวหนึ่งก่อนเพราะว่าผมจะทำงานคือตอนนี้คือเราเอาความรวดเร็วก่อนพอถ้าเกิดถ่ายสตูนะครับผมจะเน้นเป็นพระองค์ที่เข้าร่วมประมูลก่อนนะครับถึงจะถ่ายให้มันคมชัดอย่างนี้ได้สามารถเนี่ยขยายมาดูได้เลยนะครับเนี่ยหน้าหลังแต่ว่ารายละเอียดอันเนี้ยเราเดิมอยู่แล้วนะครับจะเห็นรายละเอียดความคมชัดอยู่แล้วไม่ต้องแก้ไขอะไรมีแค่แก้รูปหลักรูปเล็กเท่านั้นนะครับส่วนรูปอื่นเนี่ยเราลงไปหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ย
กำลังลงโต๊ะที่เราประมูลขอเข้าไปคลิกดูที่รายงานปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นทุกอย่างชัดเจนนะครับเนี่ยรายละเอียดเส้นสายเห็นชัดทุกมิตินะครับเนี่ยอย่างหนองปูฟันรอให้โหลดเสร็จก่อนนะครับเขาเว็บประมูลค่อนข้างที่จะช้านิดนึงพื้นที่ที่เราใช้ตอนนี้ก็เยอะพอสมควรนะครับแต่เดี๋ยวอีกหน่อยอนาคตอาจจะใช้คราวที่ใช้พื้นที่ที่เยอะกว่านี้นะครับแล้วก็เวลาลงภาพจะโหลดเร็วขึ้นนะครับมีภาพที่ลงในนี่คือสีจริงของเขานะครับซึ่งเวลาใช้กล้องตูถ่ายอ่ะมันจะมีความคมชัดนี่ทีนี้เพื่อนๆพอจะไปใช้ในการดูเองเบื้องต้นได้ไหมครับครูนะครับสักครู่นะครับอันนี้วันนี้ก็มาทำคลิปสั้นๆเท่านี้นะครับให้เพื่อนๆสามารถที่จะใช้โปรแกรมง่ายๆในโทรศัพท์นะครับโหลดมาแล้วก็เอามาลองใช้งานดูเนี่ยเป็นการวิธีแบบคัดพระง่ายๆนะครับด้วยตัวเราเองเพราะโทรศัพท์มือถืออ่ะมันดีกว่า 10x อยู่แล้วเวลาเราถ่ายรูปมาคนอื่นเขาถ่ายรูปมานะทุกที่นะครับถ่ายมามีความคมชัดนะครับแล้วก็เอามาใช้ตรงนี้ก็จะเห็นรายละเอียดดียิ่งขึ้นอ่ะโอเคมีใครสงสัยอะไรไหมครับถ้าไม่มีก็ผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ